ตามสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับบ้านเราวันนี้สบค.เปิดเผยว่าพบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่21คนด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศครับบวกเพิ่มขึ้นมา21ในวันนี้นะครับทำให้ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมนั้นขยับปรับขึ้นมาเป็น 4,107 คนแล้วก็มีผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มวันนี้ 15 รายนะครับยอดหายป่วยก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 3,868 รายและตัวเลขผู้เสียชีวิตคงที่ครับอยู่ที่60รายนะครับเพราะว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมน่าสนใจตรงที่ว่า21รายที่พบในวันนี้เนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าพักใน State Quarantine ครับแบ่งออกเป็นตามนี้นะครับมาจากเมียนมา9รายด้วยกันนะครับ9รายนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการครับมีคนหนึ่งที่อายุมากกว่าเพื่อนๆนะครับก็คือเป็นเพศหญิงอายุ44ปีคนนี้เนี่ยพบว่าสูญเสียกันได้กลิ่นทั้งหมดนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ใน local quarantine จังหวัดเชียงรายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับนอกจากเมียนมาแล้วนะครับก็มีผู้ป่วยที่เดินทางกลับมาจากสหราชอาณาจักร4รายกลับมาจากสหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์2รายนะครับประเทศละ2รายแล้วก็ยังมีเอสโตเนียอินเดียเยอรมนีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประเทศละ1รายด้วยนั่นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นสรุปยอดล่าสุดวันนี้ก็จะเท่ากับ21รายที่ทางสบค.แถลงรวมไปถึง6รายที่ผลเพิ่งออกล่าสุดนะคะที่เดินทางมาจากท่าขี้เหล็กเมียนมานะคะก็จะรวมเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะทีนี้ดูเรื่องของการคุมเข้มตามแนวชายแดนกันหน่อยนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตอนนี้ทำงานกันเต็มที่จริงๆค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการไม่ใช่แค่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะทุกจังหวัดตามแนวชายแดนค่ะสั่งคุมเข้มการลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นจะมีความผิดไม่ใช่แค่คนที่ลักลอบเข้ามารวมไปถึงคนที่ให้ที่พักพิงหรือว่าพาเข้ามาอันนี้มีโทษหนักเลยพาไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดแม่สอดจังหวัดตากในพื้นที่อำเภอแม่สอดกันก่อนนะคะที่บอกว่าหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นชายวัย70ปีเนี่ยชาวบ้านเขาวิตกกังวลกันค่อนข้างเยอะเลยกลัวว่าจะมีการระบาดในชุมชนคือมีการสั่งปิดทั้งโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กโดยไม่มีกำหนดนะคะประชาชนในพื้นที่เนี่ยล่าสุดโรงเรียนบ้านวังตะเคียนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดรวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าสายลวดค่ะเขามีการประกาศหยุดเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่มีกำหนดนะคะว่าจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่โดยชาวบ้านเขาบอกว่าก็รู้สึกกลัวนะมีการระบาดในหมู่บ้านเนี่ยจะเกิดการระบาดกระจายในชุมชนหรือเปล่าเพราะว่ามีชายวัย70ปีที่เป็นคนในหมู่บ้านตะเคียนติดเชื้อหมู่บ้านดังกล่าวนี้เนี่ยติดชายแดนไทยเมียนมาเลยแล้วก็มีแรงงานชาวเมียนมาจำนวนมากรวมถึงมีสถานการณ์ที่มีสถานประกอบการเนี่ยที่ใช้แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเป็นจำนวนมากด้วยนะคะขณะที่นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกอากาศทางสถานีวิทยุท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์การระบาดในจังหวัดค่ะบอกว่าขณะนี้เนี่ยที่แม่สอดมีผู้รักษาตัวติดเชื้อโควิด -19 อยู่3คนด้วยกันรายแรกคือคนไทยที่ข้ามมาจากจังหวัดเมียวดีอาการดีขึ้นแล้วแต่ต้องรอการตรวจซ้ำอยู่อีกรายเป็นชาวเมียนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่สอดและรายล่าสุดเนี่ยเป็นชายอายุ70ปีอาการดีขึ้นไม่ได้เสียชีวิตตามที่มีสื่อรายงานนะคะแจ้งเตือนไปยังประชาชนร้านค้าร้านอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกันอย่างเคร่งครัดนะคะรวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่สำคัญมากเพราะว่าเคสตัวอย่างชายอายุ70ปีเนี่ยบอกข้อมูลไม่ครบนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยทางคุณหมอพยาบาลเขาไม่ได้ป้องกันตัวแล้วต้องไปกักตัวกัน10กว่าคนเลยนะคะตอนนี้ส่วนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทหารจากกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนบริเวณช่องทางเส้นทางธรรมชาติจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบตลอดแนวชายแดนไทยเมียนมารวมทั้งตรวจยานพาหนะเข้าออกรอยต่อเขตจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 รวมถึงป้องกันการลักลอบค้ายาเสพติดอาวุธสงครามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยนะคะจะเป็นการตรวจเข้มตลอด24ชั่วโมงเลย ขณะที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 กระทรวงมหาดไทยเปิดเผยบอกว่านายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ให้เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันแพร่ระบาดโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านดำเนินการ3มาตรการหลักค่ะคือการประสานแจ้งหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ทั้งตำรวจภูธรตำรวจตระเวนชายแดนตรวจคนเข้าเมืองทหารเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบูรณาการสกัดกั้นติดตามการลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติเรื่องที่2ค่ะมีการแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครเฝ้าระวังจัดตั้งแหล่งข่าวอาจตั้งด่านคัดกรองโรคบุคคลที่เดินทางเข้าในพื้นที่นะคะส่วนที่3ต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องห้ามมิให้ปล่อยปละละเลยหรือว่ารู้เห็นเป็นใจในพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องอันนี้บอกว่าจะดำเนินโทษหนักเลยนะคะเป็น3มาตรการในการคุมเข้มคนที่จะลักลอบเข้าเมืองในช่วงเวลานี้ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเดินทางมาได้แต่ขอให้ท่านมีความรับผิดชอบนะครับเดินทางเข้ามาในระบบที่ถูกที่ควรเขาก็มีการตั้งศูนย์ประสานงานระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วก็แจ้งไปที่ศูนย์นั้นละกันเพราะอย่างที่เราทราบว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในเมียนมาใกล้แตะ 100,000 คนเข้าไปทุกทีแล้วนะคะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ